อภิสิทธิ์เตือนทักษิณถ้าไม่เก็บบทเรียนในอดีตเสี่ยงซ้ำรอยชี้จุดอ่อนรัฐบาลการเมืองวันที่1กันยายน2567 9:23 น.อภิสิทธิ์มองทักษิณกลับมามีบทบาททำรัฐบาลแพทองธารก้าวไม่พ้นครอบครัวเตือนถ้าไม่เก็บเกี่ยวบทเรียนอดีตเสี่ยงซ้ำรอยชี้จุดอ่อนรัฐบาลชื่ออยู่ครบเทอมเมื่อวันที่1กันยายน2567นายอภิสิทธิ์เวชาชีวะอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ปชป.และอดีตนายกรัฐมนตรีกล่าวกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกลับมามีบทบาทในประเทศอีกครั้งว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากวันที่นายทักษิณเคยเรืองอำนาจส่วนที่นายทักษิณเข้ามามีบทบาทในการบริหารประเทศจะกระทบกับการบริหารประเทศมากน้อยแค่ไหนนั้นนายอภิสิทธิ์กล่าวว่าจริงๆสังคมก็มองออกว่านายทักษิณมีบทบาทมาต่อเนื่องเพียงแต่จะเปิดเผยมากน้อยแค่ไหนเท่านั้นเองถ้ามองในมุมบวกก็ต้องบอกว่าสำหรับคนที่เชื่อในแนวทางนั้นก็อาจจะมีความเชื่อมั่นมีความมั่นใจมากขึ้นอาจจะทำให้การประสานงานอาจจะใช้ประสบการณ์ผลักดันในสิ่งที่ตัวเองต้องการขณะเดียวกันอย่างที่ผมเคยบอกว่าวันที่นายทักษิณเคยมีอำนาจมากมายมหาศาลสุดท้ายก็ต้องยุติลงด้วยหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นความไม่ถูกต้องดังนั้นถ้ายังไม่เก็บเกี่ยวบทเรียนตรงนี้ความเสี่ยงที่จะเกิดแบบนี้อีกก็มีนายอภิสิทธิ์กล่าวเมื่อถามว่าก่อนหน้านี้ช่วงที่ส.ยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีลงเล่นการเมืองนายอภิสิทธิ์เคยปราศัยว่าสงสารนางสาวยิ่งลักษณ์วันนี้ส.แพทองธารชินวัตรมาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วมองอย่างไรนายอภิสิทธิ์กล่าวว่าเรากำลังพูดถึงคนในครอบครัวตนไม่ไปก้าวล่วงในแง่ความสัมพันธ์ในครอบครัวจะเป็นอย่างไรแต่แสดงว่าเป็นแนวทางที่ต้องสอดรับกันผมเคยพูดหลายครั้งว่าแม้จะต่อสู้กับพรรคเพื่อไทยมาอย่างยาวนานผมก็ยอมรับว่าพรรคเพื่อไทยมีความสำเร็จในบางเรื่องและเสียดายว่าเขาไม่ได้ต่อยอดเอาตรงนั้นมาเป็นแกนในการขับเคลื่อนพรรคและยังไม่สามารถที่จะก้าวพ้นครอบครัวได้นายอภิสิทธิ์กล่าวเมื่อถามย้ำว่าทั้งนายทักษิณและนางสาวยิ่งลักษณ์มีจุดจบที่ไม่สวยมาวันนี้คนก็มองว่าจุดจบของนางสาวแพทองธารจะเป็นอย่างนั้นหรือไม่นายอภิสิทธิ์กล่าวว่าเราไม่อยากให้มีปัญหาจริงๆดีที่สุดถ้าหากรัฐบาลสามารถที่จะแก้ไขปัญหาของประเทศบนความถูกต้องได้ทุกคนก็ควรจะดีใจเมื่อถามว่ามองว่าจากนี้จะมีการปฏิวัติเกิดขึ้นหรือไม่เพราะคนตระกูลชินวัตรมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่สามแล้วนายอภิสิทธิ์กล่าวว่าคงไม่ใช่เรื่องตระกูลหรืออะไรแต่อยู่ที่ว่าจะทำอย่างไรไม่ให้มันมีเงื่อนไขและเราก็ไม่อยากจะต้องไปสู่จุดนั้นกันอีกผู้สื่อข่าวถามว่ามองว่ารัฐบาลนางสาวแพทองธารจะอยู่ครบเทอมหรือไม่เพราะตัวนายกรัฐมนตรีก็มีปัญหาเรื่องที่ดินเอาพายนายอภิสิทธิ์กล่าวว่าตนคิดว่าสภาน่าจะอยู่ครบเทอมเพราะตนก็มองไม่เห็นว่าจะมีปัญหาในพรรคร่วมรัฐบาลซึ่งไม่น่าจะมีพรรคไหนอยากจะเลือกตั้งเร็วเมื่อถามย้ำว่าคิดว่ามีอะไรเป็นจุดอ่อนหรือจุดตายของรัฐบาลชุดนี้นายอภิสิทธิ์กล่าวว่าปัญหาศรัทธาของประชาชนที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องความไม่ถูกต้องอภิสิทธิ์ไม่แปลกใจปชป.ร่วมรัฐบาลพท.เชื่อกระทบจิตใจแฟนคลับรุนแรงเย้ยเข้าไปแค่ตำแหน่งแหวนสุดช้ำโรงพยาบาลดังวินิจฉัยผิดพลาดหวิดดับเสียท่อรังไข่ไม่แม้แต่ขอโทษบันเทิงวันที่31สิงหาคม2567 17:54 น.แหวนปวริษาเผยสุดช้ำโรงพยาบาลเอกชนชื่อดังวินิจฉัยผิดพลาดหวิดดับเสียท่อรังไข่ไม่แม้แต่ขอโทษเดือนที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาของความสูญเสียครั้งใหญ่ของแหวนปวริษาเพ็ญชาติหลังคุณตาชรินทร์นันทนาคร
จากไปด้วยโรคชราซึ่งก่อนหน้าคุณตาจะเสียเธอก็ป่วยต้องเข้ารับการผ่าตัดเนื่องจากการวินิจฉัยผิดพลาดของทางโรงพยาบาลเป็นอันตรายแก่ชีวิตได้และยังต้องสูญเสียท่อรังไข่ไปหนึ่งข้างโดยแหวนได้โพสต์ภาพวันที่พาลูกชายไปกราบลาต้าชรินเป็นครั้งสุดท้ายพร้อมเขียนข้อความระบุว่าหนูพาเหลนมากราบคุณตาตามที่สัญญาแล้วนะคะบอกคุณตาตั้งแต่ตอนฮึดจะทำลูกครั้งสุดท้ายหลังจากเฟลมาหลายครั้งคุณตาบอกตามนอไอจอครั้งนี้ต้องได้และก็ได้จริงๆคุณตาได้เป็นคุณทวดครั้งแรกในชีวิตแล้วนะมาหาตามสัญญาช้าไปนิดแต่หนูเชื่อว่าคุณตายังรู้สึกได้เดือนที่ผ่านมาของแหวนนี่เรียกได้ว่าเป็นวอตเอมันเริ่มต้นก็ต้องเข้าผ่าตัดฉุกเฉินเนื่องจากการวินิจฉัยผิดพลาดของแพทย์ที่โรงพยาบาลเอกชนชื่อดังที่ทำให้แหวนเป็นอันตรายที่สามารถถึงแก่ชีวิตดีที่อาการกำเริบรุนแรงก่อนเดินทางต่างประเทศไม่งั้นคงได้ไปรอคุณตาอยู่บนสวรรค์และยังต้องสูญเสียท่อรังไข่ไปหนึ่งข้างจากความผิดพลาดครั้งนี้ซึ่งทางโรงพยาบาลไม่แม้แต่ขอโทษตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการเจรจาในเรื่องการรับผิดชอบของโรงพยาบาลถ้าตกลงกันไม่ได้ก็ต้องดำเนินการทางกฎหมายต่อไปช่วงที่ผ่าตัดฉุกเฉินที่โรงพยาบาลคุณตาก็ทรุดลงอีกสงสารแม่หนิงมากต้องวิ่งไปมาระหว่างสองโรงพยาบาลตอนนั้นยังบอกตาว่าให้อดทนอีกสักเดือนนะขอให้หนูผ่าตัดหายเรียบร้อยเกิดอะไรขึ้นหนูจะได้มาช่วยงานคุณตาได้ต้องขอบคุณคุณตาที่อดทนมาได้4 อาทิตย์พอดีเป๊ะจนหมออนุญาตให้แหวนกลับมาใช้ชีวิตปกติและได้จัดงานศพให้คุณตาเป็นครั้งสุดท้ายนะคะบทบรรณาธิการการคณะสงฆ์ล่าสุดประเด็นร้อนวันที่31 สิงหาคม 2567 19:15 น.ความเคลื่อนไหวของการคณะสงฆ์ล่าสุดมีเรื่องราวที่น่าสนใจสำหรับพุทธศาสนิกชนโดยเฉพาะพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชที่ทรงแต่งตั้งพระสังฆาธิการในตำแหน่งสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกองค์พระประมุขของคณะสงฆ์ไทยเสด็จลงพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามประธานพระวโรกาสให้สมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะเจ้าคณะรองเฝ้ารับประธานพระบัญชาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างๆประกอบด้วยผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะใหญ่โหนเหนือเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญและประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศทั้งนี้ได้ประธานพระบัญชาให้สมเด็จพระมหาธีราจารย์เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเป็นเจ้าคณะใหญ่โหนเหนือปกครองดูแลคณะสงฆ์ภาคเหนือและภาคกลางตอนบนพระพรหมบิลกวัดสามพระยาเป็นเจ้าอาวาสวัดสามพระยาพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญอันเป็นการกลับมาดำรงตำแหน่งอีกครั้งหลังพ้นมนทินจากคดีความที่ถูกฟ้องร้องอย่างไม่เป็นธรรมพระพรหมโมลีเจ้าอาวาสวัดปากน้ำและผู้รักษาการเจ้าคณะใหญ่โหนเหนือเป็นประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศอันมีหน้าที่เกี่ยวกับการพระธรรมทูตต่างประเทศทั่วโลกทั้ง3ตำแหน่งมีความสำคัญต่อคณะสงฆ์อย่างยิ่งยวดเป็นผู้นำกำกับดูแลความเรียบร้อยของพระภิกษุสามเณรและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอันเป็นพานธุระต่างพระเนตรพระกันพระมหาบพิตรสมภารเจ้านอกจากนี้การประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่ผ่านมาอันมีสมเด็จพระพุทธาจารย์เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามกรรมการมหาเถรสมาคมและเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกเป็นประธานที่ประชุมมีมติรับทราบการลาออกจากกรรมการมหาเถรสมาคมที่เป็นระดับพระราชาคณะเจ้าคณะรองฝ่ายมหานิกายรวม2 รูปด้วยกันประกอบด้วยพระพรหมเสนาบดีพิมยานวีโรปท.7
จ้าอาวาสวัดปทุมคงคาเจ้าคณะภาค7และพระพรหมวัชรเมธีสมเกียรติโกวิโทปท.9เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามเจ้าคณะภาค9ทั้งหมดทั้งมวลนี้มิใช่เป็นความขัดแย้งในการคณะสงฆ์แต่เป็นการเสียสละโดยแท้คาดว่าเพื่อเปิดทางให้พระเถระระดับพระราชาคณะเจ้าคณะรองอื่นที่เคยดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนถือเป็นความงดงามและสามัคคีของคณะสงฆ์ในปัจจุบัน